วันนี้ท่านอาจารย์มีความสุขที่ได้มาเยี่ยมเยียนอีกครั้งหนึ่งปีนี้เปิดเทอมใหม่ๆท่านอาจารย์ยังมาไม่ได้เพราะไปต่างประเทศไปเยี่ยมโยมแม่ตอนนี้โยมแม่ของท่านอาจารย์อายุมากแล้ว85แต่โยมแม่อยู่คนเดียวก็เลยมีโอกาสไปอยู่กับโยมแม่ทั้ง10วันแล้วก็ไปประชุมที่วัดมีพระฝรั่งทั่วโลกไปประชุมกันไปคุยกันไปสนทนากันเสร็จแล้วไปเยี่ยมวัดอื่นอีก2วัดจึงได้กลับมาก็เพิ่งกลับมาไม่กี่วันทีนี้วันนี้ท่านจะมีเพื่อนมาด้วยท่านอาจารย์วชิโรท่านเป็นเจ้าวาดที่วัดใหม่ที่ประเทศโปรตุเกสเป็นอีกประเทศหนึ่งอยู่ทางยุโรปมาเยี่ยมด้วยทีนี้ตั้งแต่สมัยพระพุทธเจ้ายังมีชีวิตอยู่พระที่เป็นเพื่อนสนิทกันก็มีหลายคู่ที่ดังที่สุดก็มีพระท่านให้ชื่อพิเศษที่ว่าอัครรสาวกมีทางขวามือสายมือของพุทธเจ้าแปลว่าเป็นพระสงฆ์สาวกที่พระสงฆ์ทุกรูปเคารพนับถือที่สุดก็มีพระสารีบุตรกับพระมหาโมคลาทรงองค์นี้เป็นเพื่อนกันตั้งแต่ยังไม่บวชพระเลยคือเคยนั่งสมาธิมั่งแต่ก็ยังมีความคิดผิดหลายอย่างทีนี้วันหนึ่งมีพระอัสสชิพระอัสสชิเป็นพระอรหันต์รุ่นแรกท่านเดินบิณฑบาตในหมู่บ้านที่พระสารีบุตรอยู่พระอัสสชิเป็นพระไม่พูดน้อยมากอ่อนน้อมถ่อมตนแต่ท่านเดินบิณฑบาตดูงามมากคือพระสารีบุตรไม่เคยเห็นเลยคือพระอัสสชิท่านก็เดินท่านสารีบุตรบอกว่าโอ้ยทำไมองค์นี้ดูงามการเดินของพระอรหันต์นะท่านบอกว่าเดินเหมือนคนเดินลุยน้ำนึกออกไหมพระเดินลุยน้ำเป็นยังไงไหมลุยน้ำมันเป็นอย่างนี้ฮะนี่พระอรหันต์พระสำรวมก็จะเดินอย่างนี้ไม่ได้เดินแบบคนธรรมดาเดินเหมือนลุยน้ำแต่ความสำรวมความงามคงไม่เคยเห็นเลย สารีบุตรจึงเดินเข้าไปหาว่าจะขอถามปัญหาธรรมะพระอัสสชิก็ยังไม่สะดวกเพราะกำลังรับบาตรใช่ไหมแต่พอรับบาตรเสร็จแล้วก็คุยกับพระสารีบุตรแต่ไม่พูดมากเพราะเป็นพระอ่อนน้อมถ่อมตนท่านบอกว่าอาตมาไม่ค่อยรู้อะไรมากหรอกแต่ท่านสรุปคำสอนพุทธเจ้าไม่กี่คำว่าอะไรจะเกิดก็มีเหตุให้เกิดอะไรจะดับก็มีเหตุให้ดับอุฟังแล้วมันลึกซึ้งมากพระสารีบุตรก็เป็นสว่างขึ้นมาโอ้โหเข้าใจละ เข้าใจธรรมะของพุทธเจ้าทีนี้แต่อยากเป็นลูกศิษย์ของพุทธเจ้าอยากไปกราบพุทธเจ้าโดยตรงแต่ทั้งคิดถึงใครไหมไม่ได้ตามพระอัสสชิเลยพอคิดถึงเพื่อนก่อน
ต้องไปบอกพระโมคคัลลาเล่าให้พระโมคคัลลาฟังพระโมคคัลลาก็สว่างขึ้นมาทุกทั้งสองนี้ขอองค์นี้จึงต้องไปกราบขอบวชกับพระพุทธเจ้าจากนั้นเป็นเพื่อนสนิทตลอดแต่นิสัยใจคอไม่ค่อยเหมือนภาษาริบุตรเป็นพระสมองดีสมองไวมากเป็นผู้เก่งทั้งปัญญาพระโมคคัลลาจะเก่งทั้งอิทธิฤทธิปฏิหารแต่เป็นเพื่อนกันทีนี้ว่ามีอยู่ครั้งหนึ่งพระสารีบุตรกำลังนั่งสมาธิอันนี้จะให้อาจารย์มัชชิโรเล่นเป็นพระสารีบุตรนะครับโอเคทีนี้ในวันนั้นมีอยู่นั่งสมาธิอยู่ในถ้ำแล้วก็มียักษ์ตัวหนึ่งมีใครรู้จักยักษ์ไหมมันเป็นแบบไหนยักษ์มันเป็นตัวมันยังไงฮะตัวเล็กไหมก็ตัวใหญ่ขนาดนี้ใหญ่มากใช่ไหมถึงเพดานไหมสีอะไรฮะผิวเขียวว้าวน่ากลัวเนาะโอเคเข้าใจแล้วทีนี้ต้องจินตนาการว่าท่านอาจารย์เป็นยักษ์นะเห็นท่านนั่งสมาธิไม่ชอบเลยสงบเกินไปเลยอยากไปโอ้ยพระองค์นี้ทำไมมันดูงามเหลือเกินไม่ชอบเลยแล้วอยากทำอะไรรู้ไหมไม่กลัวบาปเลยปังปังเนี่ยพระสารีบุตรก็เฉยเลยทีนี้พระโมคคัลลานั่งดูยักษ์เพราะว่าพระโมคคัลลาเห็นหมดเลยเห็นผีเห็นเทวดาเห็นหมดเลยท่านก็เห็นยักษ์กำลังตีหัวของเพื่อนแต่เห็นเพื่อนเฉยนั่งสมาธิเฉยเลยพอพระสารีบุตรออกจากสมาธิถามว่าท่านเป็นไงไหมเมื่อกี้นี้เป็นอะไรไหมพระสารีบุตรก็สบายดีก็รู้สึกปวดหัวนิดๆโอ้พระโมคคัลลาแบบประทับใจมากว่าอู้ขนาดยักษ์ตัวใหญ่ตัวสีเขียวใช่ไหมตัวบึ้มเลยไปตีถ้าเป็นคนธรรมดาเนี่ยโหยชกเลยแต่พระสารีบุตรสมาธิท่านดีท่านทำสมาธิทุกวันสมาธิท่านมันมั่นคงมากเลยขนาดยักษ์ตัวใหญ่มาตีหัวเฉยๆไม่รู้สึกเลยปวดหัวนิดๆก็มาพระโมคคัลลาก็บอกโอ้ยสารีบุตรยกมือไหว้เลยสมาธิสุดยอดเลยแต่พระสารีบุตรก็ไม่ได้หลงคำชื่นชมของเพื่อนพระสารีบุตรบอกโอ้พระโมคคัลลานี่เก่งดังหากผมไม่รู้เรื่องหรอกเอ้พวกยักษ์พวกอะไรผมไม่เห็นเลยผมไม่มีบารมีทางนี้แล้วท่านก็เห็นหมดเลยโอ้พระโมคคัลลาเนี่ยเก่งจริงๆเก่งพอเห็นทุกสิ่งทุกอย่างทีนี้นี่ก็เป็นตัวอย่างของเพื่อนที่ดีเห็นไหมคือเพื่อนที่ดีเนี่ยต้องชื่นชมในความดีของซึ่งกันและกันเห็นเพื่อนทำอะไรดีมีนิสัยใจคอเนี่ยเห็นไหมไม่เหมือนถ้าเป็นพระสารีบุตรนะเสียงอย่างนี้ท่านก็ไม่รู้สึกเลยนะไม่ได้ยินเลยแต่ทำไมพวกเราเสียงแค่นี้โอ้โหถ้าอยากเดินเข้ามาแล้วจะขนาดไหนเนาะไม่เลยต้อง อย่าเลยเราต้องนั่งเหมือนพระสารีบุตรถ้านั่งอย่างนี้เรียกว่าเป็นคนนอกศาสนาคนไม่รู้เรื่องเรามีพระสารีบุตรเป็นตัวอย่างมีเสียงมีอะไรก็เราก็นั่งอยู่อย่างนั้นอยู่ในสมาธิของเราเพราะอะไรรู้ไหมคนมีสมาธิ
ป็นคนที่จะเรียนรู้อะไรทุกอย่างแต่คนไม่มีสมาธิอะไรเล็กอะไรน้อยอะไรอะไรชิงอะไรเนี่ย สมองไม่ทำงานแล้วมันตกใจวันเราเป็นนักเรียนเราก็ต้องให้สมองเราทำงานใช่ไหมเราจึงจะได้ความรู้นั้นเราต้องรู้จักป้องกันสมองถ้าหากว่าเรามีสมาธิโอ้ปัญญาของเราทำงานได้ดีมากเลยไม่มีสมาธิทำงานไม่ได้ตลอดเดี๋ยวทำนิดเดียวแล้วหยุดนิดเดียวแล้วหยุดนิดเดียวแล้วหยุดพอไม่มีสมาธิสารีบุตรนี่สารีบุตรสมาธิท่านดีมากถึงจะมียักษ์มารบกวนก็ไม่สนใจเพราะนั้นอะไรนะใครๆอย่างนั้นแต่พุทธเจ้ามาก่อนในคิวซันมาทีหลังฮะพระสารีบุตรพระโมคคัลลาเขาเรียนแบบพระสารีบุตรแต่มันปลักการที่สำคัญว่าถ้าจิตใจเราสงบไม่ฟุ้งซ่านไม่วุ่นวายสมองเราจะดีแต่นี่ก็ที่นี่ข้อสุดท้ายวันนี้จะฝากไว้กับเด็กๆว่าคนเราต้องเป็นเพื่อนที่ดีตัวกันและกันเพื่อนที่ดีก็คือเห็นเพื่อนทำอะไรไม่ถูกต้องไม่ดีเราก็ตักเตือนด้วยความหวังดีด้วยความรักถ้าเห็นเพื่อนทำดีเราให้กำลังใจเราชื่นชมเข้าใจไหมชื่นชมในสิ่งที่ดีเพื่อนทำไม่ดีหนึ่งอย่าทำตามเป็นอันขาดเราจะหลงจะเสียหลักของเราไม่ดีสองถ้ามีโอกาสเพื่อนอย่าไปทำอย่างนั้นมันไม่ดีอย่างนี้เป็นบุญถ้าเพื่อนหลงเพื่อนทำสิ่งที่ไม่ดีเราตักเตือนเพื่อนว่าอย่าทำอย่างนั้นนะอย่าทำอย่างนั้นนี่ได้บุญเลยได้บุญพอช่วยเพื่อนได้รู้ตัวขึ้นมานั้นวันนี้ท่านอาจารย์ก็ได้มีโอกาสมาเยี่ยมมาคุยมาเล่าเรื่องภาษาริบุตรมาหมูคลาเรื่องการเป็นเพื่อนที่ดีเรื่องความสำคัญของสมาธิที่ทำให้สมองเราทำงานสำให้เรามีเป็นภูมิปัญญาวันนี้คงพอสมควรเก็บเวลา